สวัสดีครับทุกคน EP นี้ผมอยู่ที่อุทยานแห่งชาติลำคลองงูแน่นอนซิปลายยอมแพ้นี่ไงลำคลองงูนี่ไงมันเลี้ยวขวาลำคลองงูเลี้ยวขวาเหตุการณ์ไม่คาดคิดสัญญาณไม่มีติดต่อเจ้าหน้าที่ไม่ได้ลองวัดขนาดของรถคิดว่าผ่านไปได้สายอีกสายอีกสายได้อีกสายได้อีกพี่วัดสุดยอดครับเที่ยงคืนครึ่งถึงอุทยานแล้วบรรยากาศคันขึ้นตามตัวนะครับลุกลามไปเรื่อยๆอันนั้นให้หยุดและแจ้งเจ้าหน้าที่ให้พากลับเลยนะครับคนเยอะมากลุยครับกลุ่ม1 29กุมภาพันธ์63พี่ๆที่มาร่วมทริปนี้นั่งรถประมาณ10กิโลเมตรได้เวลาลงเดินแล้วถ่ายรูปกันหน่อยครับมีเชือกให้เล่นด้วยมือจับหินไหมแล้วก็โดดลงนี่ไม่เอาการเดินทางเป็นทางลงอย่างเดียว3กิโลเมตรขากลับกับทางเดิมสนุกแน่ครับEP นี้อาจจะนานหน่อยนะครับหวังว่าจะดูกันจบนะถึงน้ำตกแล้วครับเดี๋ยวเรามาโดดขากลับทริปนี้ผมรู้จักพี่วัดพี่นิวพี่หัดจากการไปภูผาม่านและได้มีโอกาสมาจอยกับพี่ๆเขาอีกครั้งในทริปนี้ได้รู้จักพี่ๆคนอื่นเพิ่มอีก6คนพี่แนนพี่ลี่พี่เต้ยพี่น็อตพี่เมย์พี่ฮัดยินดีที่รู้จักนะครับภาพนี้ขอบคุณเจ้าหน้าที่พี่บอยที่ถือกล้องผมมาถ่ายให้ลุยต่อครับเดินยาวไปอีกธรรมชาติมีให้เต็มตลอดทางเลยครับเรียบร้อยเลยครับ
ป็นครับผมเริ่มจะหดขึ้นเรื่อยๆต้องรอกลุ่มนี้กลับมาก่อนเราถึงจะไปได้กลุ่มเราไม่ได้เข้าถ้ำสองคนอะไรคะไม่ถึงสักครั้งพี่เมย์เปิดให้ก่อนเลยเชื่อไปเลยนะได้เวลาลงแล้วเลยการเนี่ยมีคนกล่าวไว้เจ็ดภูกระดึงไม่เท่าหนึ่งลำคองูอย่าเชื่อจนกว่าจะได้สัมผัสด้วยตัวเองลำคองูอย่าไปถ้าใจไม่พอมาเลยทำเนาะพี่เฉยๆเกินมาดีเส้นนี้บอกเลยโหดสุดดีหมดสิปลายหนาวแรงมากมากซิปลายยอมแพ้เดินเท้า3กิโลเมตรเข้าถ้ำลุยน้ำอีก900เมตรเพื่อมาชมเสาหินที่สูงที่สุดในโลกที่ธรรมชาติสร้างขึ้นและ EP นี้เราจะได้มาเห็นของจริงในสัมผัสการเดินทางเส้นทางที่โคตรจะมาอย่างที่ผมเคยบอกนอนอยู่บ้านเฉยๆคงไม่ได้เจออะไรแบบนี้จุดนี้ต้องข้ามหินนะครับสั่นมากแต่โกโปร7 Max เอาอยู่บริเวณนี้แมลงเยอะมากช่องแคบI'm
ระยะทางจากปากถ้ำถึงเสาหิน900เมตรเสาหินที่สูงที่สุดในโลกสูง 62.5 เมตรชมเสร็จแล้วกลับทางเดิมล็อกครับดีเอาชัวร์พรุ่งนี้เราไปต่อถ้ำนกนางแอ่นที่มีเอเลี่ยนEP นี้ยังไม่จบนะครับยังต้องไปกระโดดน้ำตกอีกขากราบไปชิวๆเลยข้ามพี่เหรอข้ามไม่มองหรอกมันจะไหลไปเองเหรอครับโอ้โหมันข้ามยากเหมือนเดิมครับลอยเหรอไปได้เลยนะเลยครับเลยมาเลยโหไปเพื่อนลอยแล้วไปทางหลังเราโดนจับเพื่อนเป็นอีกสถานที่เที่ยวที่ใครชอบการผจญภัยไม่ควรพลาดนะครับแน่นอนเจ้าหน้าที่ลำคลองงูดูแลดีขนาดไหนคุณดูได้จากคลิปนี้ได้เลยโอ้ยตามแทบขาในถ้ำน้ำเย็นมากขอแป้งไขมันหน่อยพี่ฮันโอ้โหเป็นทางสนุกมากครับจุดนี้น้ำตกสูง4เมตรอีนี่กับพี่แนนพี่วัดพี่แนนไปแล้วครับเตรียมปีนเขาจากที่พักระยะทาง3กิโลเมตรที่พี่ต่อไปทำนกนาง
แกงติดตำท้องเองขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับ